ไลกา M5 ไลกาที่ถูกโลกลืมในปี1971ไลกา M5 กล้องเลนส์ไฟเลอร์ตัวแรกในโลกที่มีระบบ TTL หรือว่าระบบวัดแสงผ่านเลนส์พร้อมกับสโลแกนสุดเท่ที่ว่า The new Leica M5 measures the faintest flicker of light precise and selective through the lens metering by day and nightสวัสดีครับผมสุกี้จากช่อง Thailand Lab Dev and Scan ครับวันนี้ได้กล้องมารีวิวอีกแล้วจากร้าน DI Camera ครับ Leica M5 ตัวนี้นั่นเองคลิปนี้ครับเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือข้อมูลสเปคทั่วไปของกล้อง2จะเป็นข้อเสียของกล้องและ3เราจะเอากล้องออกไปลองเทสในสนามจริงครับว่ากล้องตัวนี้มีข้อดีอะไรบ้างบางคนฟังถึงตรงนี้สงสัยแล้วว่าทำไมต้องเอาข้อเสียไว้ก่อนแล้วเอาข้อดีไว้หลังเพราะว่า Leica M5 เนี่ยถือว่าเป็น Leica ที่คนอยากได้น้อยที่สุดใน Leica M แล้วครับเพราะว่าหน้าตามันแปลกประหลาดต่างจากพี่น้องท้องเดียวกันมากๆทั้งใหญ่เทอะทะบ้างก็ว่าหน้าตาน่าเกลียดแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะมีข้อดีอะไรบ้างมาถึงสเปคทั่วไปของกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็มันมีอะไรบ้างที่มันต่างจากไลกาตัวอื่นครับกล้องมีขนาดกว้าง36มิลลิเมตรยาว150เซนติเมตรและสูง88เซนติเมตรครับทั้งหมดที่ผลิตออกมามีแค่2สีครับนั่นก็คือสีดำแล้วก็สีเงินสีเงินจะเป็นซิลเวอร์โครมส่วนสีดำจะเป็นแบล็คโครมครับไม่มีสีแบล็คเพนท์ที่จะลอกมาเป็นสีทองเหมือนกล้องไลกาตัวอื่นครับสำหรับรุ่นพิเศษของกล้องไลกา M5 นั้นพูดง่ายมากๆเพราะว่ามีรุ่นเดียวครับก็คือรุ่นไลกา M5 50จาเร่หรือว่าเป็นรุ่นครบรอบ50ปีที่คุณออสการ์บานักได้ออกแบบกล้องไลกา0ไว้มาดูรอบๆตัวกล้องกันนะครับด้านบนจะเห็นว่ามันมียุบยับยุบยับเลยอะมาเจาะกันทีละอันนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตเห็นเด่นชัดๆนะครับจะมี2จุดที่ต่างจากไลกา M2 M3 M4 ก็คือ1เลยจะมีฮอตชูเป็นตัวคอนแทคกับแฟลชนะครับเราสามารถใส่แฟลชแบบใหม่ได้ที่มีคอนแทคไฟฟ้าไม่เหมือนกับแฟลชรุ่นเก่าๆที่ต้องเสียบสาย PC Sync ด้านหลังอย่างเดียวนะต่อไปจะเป็นที่ปรับ ISO สำหรับตัววัดแสงจะอยู่ด้านบนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกินพื้นที่ค่อนข้างมากเลยไลกาก็จะไม่สามารถใส่โลโก้ตัวเริ่มโชว์ความเป็นไลกาด้านบนได้เหมือนเดิมนะครับการขึ้นฟิล์มตรงนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นฟิล์มคล้ายๆกับไลกา M4 ครับที่มีตัวแป้นพลาสติกให้เราสามารถเอานิ้วโป้งเกี่ยวง่ายๆได้ครับตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันครับจุดที่ต่างหลักๆเลยนั่นก็คือไดออลปรับสปีดชัตเตอร์ครับสปีดชัตเตอร์ของมันจะใหญ่มากๆแล้วก็มาซ้อนอยู่กับทางด้านใต้ปุ่มชัตเตอร์ครับตัวนี้มีสปีดตั้งแต่1ส่วน 1,000 วินาทีและช้าที่สุดก็คือสปีดครึ่งวินาทีครับไม่มีสปีด1วินาทีแล้วพอเราปรับมาที่สปีด B เนี่ยมันจะมีให้ปรับต่อไปอีกแต่ไม่มีแก๊กแล้วนะครับจะเป็น1วิ2วิ4วิไปจนถึง30วิครับแต่ว่าตัววินาทีเนี่ยจะปรับไปที่1วิถึง30วิอะไรก็ตามมันก็จะเป็น B อยู่ดีครับมันเอาไว้ตั้งเตือนตัวเองเฉยๆว่าเราวัดแสงจากเครื่องวัดแสงข้างนอกได้กี่วินาทีครับตรงนี้เนี่ยก็คือพื้นฐานทั่วไปของสปีด B ครับก็คือกดเพื่อเปิดชัตเตอร์แล้วก็เอานิ้วขึ้นเพื่อปิดชัตเตอร์ครับถัดมาก็คือดีไซน์ของตัวเลขนับฟิล์มที่อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับจะให้ตัวเลขเป็นฐานดำแล้วก็ตัวอักษรขาวเป็นดีไซน์ที่จะมีแต่ในไลการุ่นแพงๆเท่านั้นเช่นไลกา MP Classic ที่มีราคาหลายแสนหรือว่าไลกา M6 TTL Dragon ในปี2000ที่ราคาก็อยู่แสนกลางๆครับแต่ว่าพวกนั้นจะเป็นกล้องสีดำนะถ้าเกิดเทียบแล้ว M5 จะเป็นกล้องสีเงินตัวเดียวที่มีดีไซน์ตัวเลขนับฟิล์มแบบนี้ครับด้านโลโก้นะครับจะเขียนว่า Leica Vesla เยอรมนีซึ่งตัวนี้ก็เป็นกล้องตัวสุดท้ายแล้วล่ะมั้งที่ผลิตในเมืองเวสลานะครับโรงงานดั้งเดิมของไลกาเลยแล้วถัดมาเนี่ยข้างๆก็จะเป็นหน้าต่างเอาไว้ส่องสว่างตัวเข็มวัดแสงนะครับถ้าเราเอานิ้วปิดเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นเข็มวัดแสงส่วนด้านหน้าพื้นฐานเหมือนกับไลกา M2 M3 M4 เลยครับจะต่างก็ที่ว่าตัวมันใหญ่ขึ้นครับตัวตั้งเวลาปุ่มถอดเลนส์แล้วก็ปุ่มพรีวิวเฟรมไลน์ครับจะสังเกตว่าโลโก้ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นฟอนต์แบบใหม่เป็นมินิมอลสไตล์70ครับหน้าต่างส่องเลนส์ไฟเดอร์ตัวรับแสงเข้าเฟรมไลน์แล้วก็จะมีวิวไฟเดอร์ครับ3ช่องนี้ก็พื้นฐานครับแล้วก็อีกปุ่มนึงที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวรีเซ็ตกอฟิล์มครับแต่ว่าจะไม่มีเขียนว่า R เหมือนกับไลการุ่นอื่นๆแล้วครับส่วนไลกา M5 เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหูคล้องใส่สายสะพายมันเปลี่ยนดีไซน์เป็นแบบใส่แบบผ้าที่เป็นแบบแบนครับไม่ได้ใส่เป็นแบบห่วงเหล็กแล้วจะมี2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบที่มี3อันแล้วก็แบบที่มี2อันครับโดยแบบที่มี3อันจะผลิตเป็นช่วงล็อตท้ายๆครับแบบที่มี3อันเราจะเรียกว่าแบบ3ลักครับ LUG นะ
ส่วนที่มี2อันแค่ด้านข้างตรงนี้เราจะเรียกว่า2ลักแต่ว่าเราจะไม่เล่นมุก2ลักของวงซีลหรอกนะครับมาดูด้านหลังของตัวกล้องนะครับด้านหลังของตัวกล้องเราจะเห็นอยู่3จุดใหญ่ๆนะครับ1ก็คือช่องมอง2ก็คือช่องเสียบแฟลชซึ่งจะมี2ช่องนะครับเหมือนกับไลกา M2 M3 M4 นะตัวสุดท้ายเนี่ยบนฝาหลังฟิล์มเนี่ยจะมีตัววัดแสงแบบ EV ครับแล้วก็สามารถปรับชนิดของฟิล์มเอาไว้เตือนตัวเองได้เป็นแบบฟิล์มเดย์ไลท์หรือเป็นฟิล์มทังสเตนหรือว่าฟิล์มขาวดำก็สามารถปรับไว้เตือนตัวเองได้ครับปุ่มเทียบ EV เนี่ยมันก็เป็นปุ่มเทียบที่อารมณ์แบบว่าสมมติว่าถ่าย F2 ได้ที่ชัตเตอร์สปีด15แล้วถ้าเกิดเราจะปรับเป็น F4 ล่ะอ๋อนี่ไงใช้สปีดชัตเตอร์1:4ครับตรงที่รองช่องมองโลหะอลูมิเนียมตรงนี้นะครับจะมีตรงห่วงที่เป็นโลหะรองอยู่ด้วยถือว่ามาตรฐานการผลิตดีกว่าไลกา M2 M3 M4 ส่วนภายในช่องมองเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นเข็มวัดแสงจะทำงานก็ต่อเมื่อเราขึ้นฟิล์มไปแล้วโดยเข็มวัดแสงนั้นจะบานกว่าเส้นสปีดชัตเตอร์การที่เราจะวัดแสงเนี่ยเราก็แค่ปรับเส้นที่เป็นสปีดชัตเตอร์ให้เป็นตัว X กับเข็มวัดแสงเท่านี้เราก็จะสามารถวัดแสงได้ตรงแล้วจุดเด่นหลักๆของไลกา M5 ก็จะเป็นไลกาที่มีสปีดชัตเตอร์บอกอยู่ในช่องมองครับจะมีแค่ไลกา M5 กับไลกา M7 เท่านั้นที่มีครับส่วนเฟรมไลน์นั้นจะให้มา3ชุดครับชุดแรกก็คือ35 มม. กับ135 มม. แล้วชุดที่2ก็จะเป็น50 มม.แล้วชุดที่3ก็เป็น90 มม.ตัวนี้จะคล้ายๆกับไลกา M4 ครับโดยเฟรมไลน์ต่างๆจะเปลี่ยนไปตามเลนส์ที่ใส่ครับมาถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ตรงระหว่างหูคล้องสายทั้งคู่นะครับสามารถใช้เหรียญขันออกมาได้ไลกา M5 ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวก็คือการวัดแสงซึ่งจะใช้ถ่าน PX625 ซึ่งเป็นถ่าน 1.3 โวลต์ครับตัวนั้นจะเป็นถ่านที่ใช้สารประดอดในการเก็บประจุไฟเลิกผลิตไปหลาย10ปีแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้สามารถใช้ถ่านแบบอื่นทดแทนได้ครับแต่ว่าการวัดแสงจะเพี้ยนนิดนึงต้องคอยทดแสงเอาการเช็คแบตเตอรี่ของไลกา M5 ดูง่ายๆครับโดยการหักก้านดูเฟรมไลน์ไปด้านซ้ายสุดแล้วเข็มวัดแสงในช่องมองจะตีไปด้านขวาสุดเป็นอันว่าแบตเตอรี่ยังใช้ได้อยู่เอาล่ะมาถึงด้านล่างของกล้องจะมีแค่2อย่างครับมีตัวล็อกเพจล่างแล้วก็ตัวกรอฟิล์มครับตัวกรอฟิล์มให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับจะต่างจากไลการุ่นอื่นที่ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนถ้าเกิดเปิดเพจล่างออกมาแล้วเราสามารถถอดฝาหลังออกมาได้ครับโดยการกดที่สวิตช์นี้นะส่วนด้านในจะใส่ฟิล์มแบบสอดเข้าไปครับเหมือนไลกา M4 ข้อแตกต่างกับไลกา M ตัวอื่นก็คือต่างทั้งตัวแทบไม่มีอะไรดีไซน์เหมือนเดิมเลยแต่ว่าการใช้งานก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่ครับถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่าของไลกาในสมัยปีก่อนปี70เนี่ยก็ถือว่ายังเปลี่ยนมาใช้ไลกา M5 ได้ไม่ยากมากนักครับแต่ว่าฟีลลิ่งการจับก็คือเปลี่ยนไปเลยครับทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างครับว่าทำไมไลกา M5 ถึงเป็นไลกาที่ถูกโลกลืมแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมหรือได้รับความนิยมน้อยที่สุดในหมู่ไลกา M ครับ1ก็คือหน้าตามันแปลกจากไลกา M ตัวอื่นมากๆโดยที่บางคนยังไม่รู้เลยว่าพอพูดถึงไลกา M5 แล้วไลกา M5 มีหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าพอพูดถึงไลกา M คนก็จะนึกถึงไลกา M3 ไลกา M2 ไลกา M4 ไลกา M6 ไลกา M8 ไลกา M9ซึ่งมันมีหน้าตาเหมือนกันหมดเลยยกเว้นตัวนี้นอกคอกอยู่ตัวเดียวครับถ้าหาอ่านตามฟอรั่มของฝรั่งนะครับฝรั่งก็จะมีคำอธิบายไลกา M5 เนี่ยอยู่3คำหลักๆครับคลังกี้เทอะทะอักลี่น่าเกลียดเฟลเลียความผิดพลาดนี่ก็คือที่บริษัทไลส์เนี่ยได้ออกกล้องไลกา M5 มามันเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไลกาแล้วซึ่งนั่นก็อาจจะจริงครับเพราะว่ายอดขายมันไม่ดีแต่ว่าให้พูดทั้งคลังกี้อักลี่เฟลเลียเนี่ยมันออกจะบูลลี่กล้องเกินไปหน่อยเนาะ 2. หูคล้องสายสะพายมันไม่ถนัดเลยถึงแม้ว่ารุ่นหลังๆจะมีแบบที่เป็น3จุดแล้วก็ตามแต่ว่าตัวที่เป็น2ลักเนี่ยมันต้องสะพายแนวนี้ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ถนัดเหมือนกล้องไลการุ่นอื่นๆหรือว่ากล้องทั่วไปในตลาดที่สะพายในแนวนอน 3. ขนาดของมันใหญ่กว่ากล้องไลการุ่นอื่นใช้ได้เลยทีเดียวสูงกว่าไลการุ่นอื่นเนี่ยเกือบ1เซนติเมตรแล้วก็กว้างกว่าถึง12 มม.ส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่มือค่อนข้างใหญ่แต่ว่านิ้วสั้นถือก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะมือข้างขวาจะไปชนกับตัวหูคล้องสายสะพายตลอดเวลาครับส่วนมือข้างซ้ายก็เช่นกันครับจะไปชนกับหูคล้องสายสะพายด้านล่างตลอดเวลาเลยครับ 4. ด้านล่างเนี่ยตัวกรอฟิล์มของมันผมไม่ถนัดเลยจริงๆครับเพราะว่าปกติแล้วจะต้องกรอไปในทางตามเข็มนาฬิกาแต่ว่าตัวนี้มันให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาอะเดี๋ยวทุกท่านลองทำมือพร้อมๆกันนะครับทำมืออย่างนี้แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกามันไม่ถนัดเนาะแต่อั
ันนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับหรือว่าความเห็นที่ชาวเน็ตให้มาถ้าเพื่อนๆถนัดหมุนแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้สาเหตุสุดท้ายก็คือในปีไล่เลี่ยกันไลก้าได้ออกไลก้า CL ที่ออกมาหลังจากไลก้า M5 2ปีซึ่งยอดขายของมันสู้เจ้าน้องเล็กอย่างไลก้า CL ไม่ได้เลยครับคลิปนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับไลก้า CL มากนะครับแต่เอาเป็นว่าไลก้า CL เนี่ยชื่อมันย่อมาจากคำว่า Compact Leica ซึ่งเป็นไลก้าตัวเล็กครับซึ่งเล็กจริงๆเล็กกว่าไลก้า M5 เนี่ยเกือบครึ่งนึงเลยแต่จะเล่าให้ฟังโดยพื้นฐานว่าเป็นไลก้าที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทมินอนต้าจากญี่ปุ่นต่อเนื่องมาจากซีรีส์ไลก้า R ซึ่งซีรีส์ไลก้า R เนี่ยเราก็สามารถหาดูคลิปประวัติได้ครับได้ทำประวัติเอาไว้ให้แล้วทีนี้ไลก้า CL เกิดขึ้นมาจากการที่ไลก้าว่าเราต้องทุบราคาเลยทุบราคาเยอะๆแล้วก็ลดขนาดลงซึ่งขนาดของมันนั้นเหลือแทบจะครึ่งเดียวของไลก้า M5 ด้วยซ้ำสเปคก็แทบจะเท่ากันเลยครับตัดออกเพียงแต่ตัวตั้งเวลาแล้วก็ตัดเฟรมไลน์35 มม.ออกไปเป็น40 มม.กับ135 มม.ไม่มีครับอีกอย่างก็คือราคามันดีมากๆเลยครับอ้างอิงราคาจากปี1975ไลก้า M5 มีราคา180 เหรียญพร้อมเลนส์แต่ว่าไลก้า CL มีราคาแค่210 เหรียญพร้อมเลนส์ครับมันมีข่าวลือหนาหูที่สุดของไลก้า CL ว่าไลก้า CL ต้องหยุดผลิตทันทีหลังจากขายไปได้เพียงแค่3 ปีเพราะว่าไลก้า CL ทำให้ไลก้า M ขายไม่ออกซึ่งถ้าดูจากยอดจำหน่ายไลก้า CL ถึง 65,000 ตัวแล้วเทียบกับเจ้าพี่ใหญ่อย่างไลก้า M5 เพียงแค่ 33,500 ตัวเนี่ยก็ข่าวลือนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงจะบอกว่าขนาดไลก้า M4 ที่ขายมาถึง8ปียังขายได้แค่ 6,691 ตัวน้อยกว่าไลก้า CLV อีกและเหตุผลที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้ไลก้า M5 นั้นเป็นไลก้าที่ถูกโลกลืมไม่ได้รับความนิยมและก็ได้รับความนิยมน้อยที่สุดในซีรีส์ไลก้า M ครับวันนี้ออกมารีวิว M5 กันแล้วแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญครับน้องเบนซ์ครับยัฮู้เคยเล่นกล้องฟิล์มไหมถามว่าเคยเล่นไหมอ๋อน่าจะเป็นพ่อเคยแล้วมีกล้องก็เลยยืมพ่อมาใช้แล้วตอนนี้เล่นอยู่ไหมถ่ายบ้างอ่ะผมกัดได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยไม่รู้เรื่องว่าเล่นไหมอ่ะเล่นละกันเล่นโอเควันนี้เราจะเอา M5 นะใช้ฟิล์มอะไรฟิล์มอะไรเหรอนี่ฟิล์มอะไรฟิล์มโลโม่คัลเลอร์เนกาทีฟ3 โลโม400ครับโลโม400เมืองนอกก็บอกว่าเป็นกล้องที่หน้าตาน่าเกลียดที่สุดของไลก้าเป็นไลก้าที่ถูกโลกลืมมันก็หนวดแกะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาใช้จริงอ่ะมันมีข้อเสียเยอะอย่างที่เขาบอกกันไหมหรือว่าดีแล้วก็ราคาถูกกว่าตัวอื่นด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันราคาถูกกว่า M6 แต่ว่าได้วัดแสงได้เนี่ยเสียบแฟลชก็ได้ทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยแล้วราคามันก็ถูกเรามาดูกันปิดกล้องเอามือปิดกล้องไม่เอามือปิดกล้องอย่างแรกเลยคือการที่เราใส่สารพายด้านข้างของตัวกล้องเนี่ยมันก็ถนัดนะมันไม่ได้แย่นะแต่ว่าถ้าเกิดเราสะพายแร่งอย่างเงี้ยมันก็ดูถนัดดีแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสะพายอย่างเงี้ยข้อเสียมันชัดๆเลยคือสายสะพายมันยาวกว่าปกติมากเพราะปกติเราก็จะเอาสารพัดมาวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมโทษวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมไปอย่างเงี้ยมันก็อยู่ตรงภูมิพอดีตรงสะดือพอดีแต่พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะมันเราจะห้อยอย่างเงี้ยแล้วมันจะอยู่กลางอกพอดีอย่างเงี้ยสายสะพายจะต้องสั้นมากแล้วเวลาที่เราเอาสายสะพายเข้าออกเงี้ยคิดว่ามันไม่น่าถนัดครับแต่ถ้าเกิดสะพายแร่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าบาลานซ์มันดีกว่ากล้องตัวอื่นที่เราสะพายอย่างนี้แล้วเราสะพายแร่งนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะชนพวกตรงกระดูกตรงนี้ดีกว่าครับอันนี้บวก1 คะแนนพอมาถึงขั้นตอนการใส่ฟิล์มอ่ะผมเห็นข้อดีแรกละอันนี้บวกอีก1 คะแนนก็คือปกติแล้วไลก้ารุ่นอื่นๆอ่ะเราจะต้องบิดจนมันครบรอบแต่ว่าตัวเนี้ยเราบิดแค่1/4 รอบแค่นี้ปกติมันต้องบิด1/2 รอบแต่อันนี้แค่1/4ถือว่าเร็วกว่าครับบวกอีก1 คะแนนเสร็จปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสลักลงไปเลยมันไม่ได้เป็นสกรีนเพราะนั้นอ่ะมันไม่น่าลอกนะถือว่าอันนี้บวกอีก1 คะแนนแล้วกันเรื่องการประกอบมาต่อไปใส่ฟิล์มอันนี้ก็ใส่ค่อนข้างง่ายครับเอาฟิล์มออกมาดึงพาดเอาไว้ตามรูปอย่างนี้เลยถ้าต้องมาใส่ตามรูปแล้วก็ขึ้นใช่ไหมขึ้นตรงนี้ก็ใส่เร็วนะเพราะไม่ต้องดูไอ้ตัวช่วงตัวเนี้ย
ให้มันไปติดกับด้านบนเพราะว่าตัวนี้มันมาอยู่ด้านล่างแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกแล้วเราขึ้นฟิล์มตึ๊บอ่ะติดเลยอันนี้ผมถือว่าถนัดกว่า M4 นะครับเรื่องการใส่ฟิล์มเนี่ยถือว่าง่ายมากๆง่ายผมว่าง่ายกว่า M6 แล้วกันอันนี้ผมบวกให้1แต้มเรื่องการใส่ฟิล์มง่ายถอดไอ้ตรงนี้ง่ายแล้วก็อีก1แต้มเรื่องคุณภาพการผลิตครับโอเคเรียบร้อยไปลุยกันวันนี้เราจะใช้เป็นเลนส์คาวไซส์นะครับ21 มม. f/4.5 แล้วก็แฟลชครับเป็น SF24D เมื่อกี้ขอลบ1คะแนนเพราะว่าพอใส่ฟิล์มเสร็จใช่ไหมครับเมื่อกี้ชมเรื่องใส่ฟิล์มใหญ่เลยเห็นใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอจะปรับประมาณ20แต้มไม่ใช่บวก3แต้มแล้วเสร็จปุ๊บพอจะมาเปลี่ยน ISO อ่ะปุ่ม ISO มันอยู่ตรงฐานด้านบนอ่ะแล้วเวลาถ้าเราใส่แฟลชอยู่อ่ะมันเปลี่ยนยากอันนี้ขอลบคะแนนครับนี้เจอคะแนนบวกอีกแล้วก็คือเมื่อกี้เราถ่ายกันสลับอยู่ที่ F2 นะครับกับ F0.95 ก็คือถือว่า1นะเสร็จปุ๊บตรงนี้มันมีบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเราวัดแสง F2 ในชัตเตอร์1ส่วน15วินาทีอ่ะถ้าเกิดเราปรับเป็นที่ F0.95 หรือ F1 เนี่ยก็ใช้สปีดที่60เนี่ยสลับไปสลับมาได้เลยหรือว่าถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเป็น F อื่นๆมันก็มีบอกสะดวกดีไม่ต้องวัดแสงหลายรอบแล้วก็ทำให้ถ่ายได้เร็วขึ้นด้วยอันนี้ครับอันนี้ถนัดมากเลยนะครับเวลาสมมติถ่ายกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วมันมีสปีดชัตเตอร์บอกให้อ่ะอันนี้ถือว่าเป็นไลก้าตัวนึงเลยที่ถ่ายกลางคืนแล้วค่อนข้างถนัดครับเราจะได้รู้ว่าเราไม่ปรับชัตเตอร์ต่ำเกินไปจนมันทำให้ภาพสั่นครับมาถึงขั้นตอนการกอฟิล์มนะที่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นปกติของคนเราอ่ะเราก็จะหมุนมาด้านนี้แต่ว่าพอเป็นกล้องตัวเนี้ยมันหมุนกลับทางมาด้านนี้มันก็เลยลำบากไปหน่อยอ้าวลืมกดเอาใหม่จึ๊บโอเคเนี่ยที่บอกก็คือมันต้องหมุนย้อนมาด้านนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันก็แปลกๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นคิดตามหลักแล้วอะเวลาเราเปิดฝาขวดอะเราก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเกิดเราบิดขวดให้แน่นอะเราก็จะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเออมันก็อาจจะถูกแล้วเฮ้ยหมดแล้วก็เร็วมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจเจกครับเรื่องของความถนัดแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าใช้ตัวอื่นมาหมดม้วนแล้วครับเหนื่อยไหมทำอะไรขยับไปขยับมาปกติเขาบอกนางแบบเหนื่อยไงเหนื่อยแล้วล่ะแดดก็ไม่มีจ้ะแม่แต่ยุงมันเยอะโอเคยุงมันเยอะอ่ะสรุปกันว่าไลก้า M5 เนี่ยยังมีข้อดีอยู่ไหมข้อเสียอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อเสียจริงๆโอเคข้อดีก็คือการประกอบของไลก้า M5 เนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ใส่ฟิล์มง่ายสบายช่องมองก็มองง่ายครับแต่ว่ามันมีบางช่วงที่พอเราย้อนแสงเยอะๆอ่ะมันเกิดแฟลร์ทำให้โฟกัสยากแต่ก็เกิดอาการน้อยครับเกิดอาการบ้างละกันส่วนที่ปรับ ISO ก็อย่างที่บอกไปถ้าใส่แฟลชก็จะปรับยากนิดนึงนะครับนอกนั้นก็ถือว่าดีครับแต่ว่ามาถึงข้อเสียที่มันเสียจริงๆเลยก็คือมันตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่มากจริงๆนี่ถือมาแป๊บนึงถ้ามันมันเยอะอย่างไรวะเนี่ยมันถนนนะเออก็จริงมันตัวใหญ่มากแล้วคือมันจับไม่ถนัดเลยครับจะจับอย่างนี้ก็ไม่ถนัดจะจับอย่างนี้ก็ไม่ถนัดแบบยังไงมันก็ไม่ถนัดสักทีอ่ะอันนี้ก็เลยคิดว่าให้ติดลบ2คะแนนละกันสำหรับตัวผมนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มันมือใหญ่จริงๆอ่ะก็คงไม่เกิดปัญหานี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไอ้ตัวกรอฟิล์มอะครับที่กรอกลับอะคือมันกรอไปทางด้านทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ถ้าเกิดใช้มือซ้ายกรอมันจะงะสะดวกกว่าซึ่งผมถนัดมือขวาไอ้ทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดจริงๆเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอันนี้ก็ยังเป็นข้อเสียอยู่ครับจบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวข้อดีข้อเสียของไลก้า M5 ก็ถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะหาซื้อกล้องเนี่ยก็ขอแนะนำร้าน DI Camera Mega Plaza วังบุรพาครับและก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องทอเลแลบเดฟแอนด์สแกนนะครับ